สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงจีซูที่ใหญ่ของ Blackpink ของเราก็ได้มีการเดินทางไปร่วมงานแฟชั่นโชว์นะครับที่จัดขึ้นณมหาลัยอีวานั่นก็คืองาน The All For 2022 Women's Fashion Show นะครับที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสตรีอีวาณกรุงโซนั่นเองเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับคอลเลกชันใหม่ของ Dior for 2022เนี่ยได้มีการเปิดตัวในเกาหลีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2550นะครับ Dior ก็ได้มีการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้ทำงานร่วมกันกับ EWA Women's University นะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยสตรี EWA แห่งกรุงโซนั่นเองซึ่งก็เป็นสถานที่จัดงานสำหรับงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้และ Jisoo นั้นก็ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันแฟนๆเนี่ยตะลึงกับความสวยของ Jisoo แล้วก็พูดถึงกันมากๆเลยนะครับสำหรับลุคของ Jisooในงานครั้งนี้จีซูของเรานั้นมาในลุคออฟแบล็กนะครับกับชุดเดรสไลน์นะครับที่เป็นกระโปรงยาวลงไปถึงข้อเท้าพร้อมกับกระเป๋าเลดี้ดิออร์ใบเล็กสีดำนะครับที่เข้าคู่กันได้ดีมากๆเลยกับชุดและก็รองเท้าของจีซูพร้อมกับผมสีดำครับนะครับที่เหมาะกับจีซูมากๆเป็นสีผมทรงผมที่ส่งให้จีซูนั้นดูสวยหวานละมุนมากๆเลยรูปที่ปล่อยออกมาจากงานนี้นะครับแฟนๆเนี่ยหลายๆคนเลยถึงกับล้มทั้งยืนนะครับเพราะว่าความสวยความวิชวลของจีซูนั้นกระแทกเข้าตามากๆเลยแฟนพูดถึงแล้วก็ชื่นชมจีซูในความสวยความวิชวลสำหรับงานครั้งนี้กันมากๆและหลายคนเลยนะครับที่บอกว่าจีซูนั้นเหมาะมากๆกับดิออร์เธอนั้นสามารถสวมใส่ชุดของดิออร์แล้วก็แอคเซสซอรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับต่างๆของดิออร์ได้ลงตัวแล้วก็เข้ากับจีซูดีมากๆและหลายคนก็บอกว่าจีซูนั้นเธอสวยขึ้นมากๆไม่มีวันไหนที่จีซูนั้นจะสวยน้อยลงไปเลยแฟนๆบางส่วนก็ยังชื่นชมนะครับว่าจีซูนั้นเธอเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆและเธอนั้นก็เป็นคนที่ดูใสซื่อบริสุทธิ์ดูเป็นผู้หญิงที่เข้าถึงง่ายแต่ก็สวยสง่ามากๆเรียกได้ว่าการไปร่วมงานครั้งนี้ของจีซูนั้นก็ทำเอาแฟนๆหลายๆคนนอนไม่หลับกันเลยนะครับต้องคอยตามดูต้องคอยติดตามจีซูในงานนี้ตลอดเพราะว่าเธอนั้นสวยมากๆจริงๆและก็แน่นอนนะครับว่าความสวยความวิชวลของจีซูนั้นเป็นที่เรื่องลือมาตั้งแต่เดบิวต์แล้วสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของจีซูนะครับได้เห็นจีซูในลุคนี้สำหรับงาน Dior for 2022ที่จัดขึ้นในกรุงโซครั้งนี้นะครับจีซูนั้นได้ร่วมงานทุกคนเห็นลุคนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างชื่นชอบจีซูกับลุคนี้กันไหมคิดเห็นยังไงกันบ้างถือว่าโดนจีซูตกจากลุคนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับที่จีซูถูกแฟนๆนั้นชื่นชมกับความสวยความวิชวลในลุคสำหรับงาน Dior for 2022นั่นเองและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Blackpink มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกรอติดตามกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe อมก.เคป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ